ัสดีครับผมเดียนะครับวันนี้พี่ๆทั้งสองคนมาถ่ายทำรายการที่บ้านต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะครับงานของผมเป็นงานใหม่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นงานฉลุลายดุนลายโลหะนูนต่ำเป็นนูนต่ำมีที่เดียวในประเทศไทยขอฝากผลงานของผมไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่บอกว่าขอดูขั้นตอนว่าเราเริ่มยังไงเราใช้อะไรได้เนาะทำมีออเดอร์แล้วทำหรือว่าทำไปเลยทำไปเลยครับทำตั้งไปเลยครับอธิบายพอเรามีรูปใช่ไหมเราเอารูปนี้ติดยังไงนะไฟได้มันนิ่มครับรีบอันนี้8แล้วก็ตัดรูปได้เลยกว้างให้7ครึ่งก็พอตอนกันทาเกาทาเกานี่แปรงทาเกาThank you.
ที่มันติดกันถ้าไม่ดีจะมันพองอะไรก็ได้ไม้ก็ได้อะไรที่แข็งๆก็ได้พลาสติกอะคริลิกจิ๊บจิ๊บจิ๊บเดินเส้นไปเรื่อยๆเดินเส้นชิ้นนี้ชิ้นนี้เหรอ3ชั่วโมงจบจบ3ชั่วโมงเสร็จเหรอ4 hours 3ชั่วโมงเครื่องมือนี่คิดเองไหมคิดเองคิดเองตะเกียบหมูกระทะนี่มันstick when eat noodles โอเคดูอันนี้ก็ไอ้โคเชมาขั้นตอนนี้นะขั้นตอนการน้ำไว้นะเชื่อน้ำเมื่อคืนอ่ะถูเพื่อว่าขั้นตอนการพ่นสีสเปรย์มันไม่ติดชิ้นงานง่ายนี่ชิ้นงานมันยังมีความมันแววอยู่มันจะพ่นสีสเปรย์ไม่ค่อยติดจดจ่ออยู่กับนี่ลายเส้นในนี้แหละเราก็จะบรรลุทำได้ง่ายนะฮะเป็นคนใจเย็นใจร้อนวัดที่ไปถ่ายทำสวยๆทั้งนั้นครับสวยเหรอสวยนะเหมือนกันผมว่าเวลาไปส่งอาหารตามวัดใกล้ๆวัดผมจะเข้าไปดูแบบพวกลายไทยตามโบสถ์อ่ะสวยเนาะสวยชอบเสียดายไม่ได้เรียนทางด้านนี้มาไม่ได้เข้าเรียนอาชีวะเรียนสายเทคนิคนะถ้าเรียนสายอาชีวะมันจะไปทางเรียนสายช่างตอนการบุญเนาะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรเริ่มแรกหรอโอ้เริ่มแรกมาจากนี่เลยกระป๋องเบียร์มาจากกระป๋องเบียร์เลยแต่มองเบียร์ผมมองเบียร์วิ่งแก๊ปใช่ไหมข้างทางเยอะแยะเลยกระป๋องนี้เก็บมาที่มาตั้งไว้พอเออนั้นกระป๋องมันก็ผุบ้างนะก็มีรูใช่ไหมเออถึงผมไปซื้อไอ้น้ำมันหอมระเหยเป็นสปาร์คของผมมาแล้วก็ไปก้นมันเมาใช่ไหมก้นกระป๋องมันเนี่ยก้นกระป๋องนี่ใช่ไหมแล้วก็เอาแบบน้ำมันหอมระเหยอ่ะมาใส่นี่ก็เอาเทียนสปาตั้งอย่างเงี้ยแหละตั้งนี่ก็บังเอิญมันก็มีแสงออกมาทางรูที่กระบอกมันผัวใช่นี่ผมก็เลยเห็นมันสวยดีก็เลยเอาเข็มมาเจาะดูนี่ก็แสงมันออกมาสวยใช่ไหมทีนี้ก็ทำเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมประมาณนั้นก่อนมันสวยแสงเทียนออกมาสวยเนาะกลางคืนอ่ะนี่ก็เป็นรูปการ์ตูนการ์ตูนก็โอเคเลยโดเรมอนอะไรเงี้ยก็สวยแล้วก็มาใส่ลายไทยเข้าไปเลยใส่ลายไทยเข้าไปมันก็ยังไม่นูนใช่ไหมนี่ผมก็ต้องการแบบเอาไปใส่กรอบอย่างเงี้ยใช่ใส่กรอบเงี้ยกรอบนี้ก็เลยแบ
ตัดมันจะมีที่ตัดนี่ให้เบียร์ครับเบียร์นี่เลยกระป๋องเบียร์เลยนี่ก็เลยตัดแล้วก็มาทำแบบนี้ก่อนนี่ยังทำวิธีทำรูนยังไม่ได้นะได้แค่กันตอนนี้อยู่ยังหาขั้นตอนการทำรูนไม่ได้หน้านี่คือด้านหน้าด้านที่ต้องการให้ความรูนขึ้นมาเราก็ต้องดันจากด้านหลังให้มันโดนด้านหน้าโอเคถูดังๆไปอยู่บ้างแล้วก็ส่วนหน่วยงานราชการเชิญไปออกงานก็เป็นบางครั้งบางคราวใช่แต่ปีนี้3ครั้งแล้วที่ไปเจอหน่วยงานนะใช่ปีของสเปรย์สีดำเป็นดำมันถึงจะดูแลตัดมันเป็นการตัดสีที่เราใช้มาสีอะคริลิกมันต้องลองขึ้นสีดำมันขึ้นสีทองสีทองแดงเรื่องอันนี้ทองสีทองดีกว่าจุ่มสีไม่ต้องเยอะจุ่มแล้วต้องมาปัดแบบนี้ก่อนถ้าจุ่มสีแล้วมาป้ายเลยสีไม่อุดในรูก็ใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยได้ที่ Facebook ชื่อชินินทรชิโนไทยนะครับเบอร์โทรศัพท์0883390102ช่อง YouTube ก็ชินินทรชิโนไทยเหมือนกัน